กับเข้าสู่ช่วงอินเวสเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาพบกับคุณต้ากวินสุวรรณตระกูลครับคุณต้าสวัสดีครับคุณต้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นหน้าคุณต้าได้ยินชื่อคุณต้าหลายคนเนี่ยก็คงต้องคิดถึง DCA นะพี่ชายคะค่ะเพราะว่าเป็นสไตล์การลงทุนของคุณต้าเลยถามที่มาที่ไปก่อนทำไมถึงมาลงทุนสไตล์นี้คะคืออย่างนี้ผมเคยเป็นเม้ามาก่อนผมว่าทุกคนก็เคยเป็นเม้าป่ะค่ะไม่แน่นะครับคราวนี้คือเรื่องมีอยู่ว่าพอเราหาวิธีการลงทุนที่เหมาะสมเนี่ยผมก็ไปเจอวิธีการออมหุ้นก็มองดูว่าเราเนี่ยจะทำยังไงให้เราไม่เป็นแมงเม้าได้บ้างก็ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการดูเรื่องหุ้นว่าจะต้องดูยังไงในการเลือกหุ้นนะครับและเสร็จแล้วเนี่ยกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเลยเป็นลักษณะของการออมทีละเดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนนะครับเพราะว่าเราจะได้จัดสรรเรื่องการเงินด้วยครับครับคราวนี้ต้องถามคุณต้าว่าอาจจะมีผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รู้ว่า DCA เนี่ยมันย่อมาจากอะไรแล้วมันแปลว่าอะไรจริงๆ DCA เนี่ยย่อมาจากDollar Cost Average นะครับก็จะเป็นวิธีการของฝรั่งเขานะครับซึ่งเขาทำกันมานานแล้วล่ะครับเป็นการที่ว่าเขาจะมีการซื้อหุ้นหรือซื้อกองทุนรวมนะครับครับเดือนละครั้งนะครับหรือว่าอาจจะเป็นระยะเวลาที่กำหนดตามที่เรากำหนดไว้ว่าจะเป็นเดือนละครั้งไตรมาสละครั้งหรือปีละครั้งครับเดือนละครั้งเดือนละเท่าๆกันเดือนละเท่าๆกันด้วยจำนวนเงินเท่าๆกันเราไม่สนใจว่าเราจะได้หุ้นกี่หุ้นหรือจำนวนหน่วยกองหน่วยลงทุนกี่หน่วยครับแล้วก็ใช้วินัยในการลงทุนเนี่ยค่อยๆใส่เข้าไปเรื่อยๆครับแสดงว่าหุ้นที่เราเลือกต้องเป็นหุ้นพื้นฐานดีหุ้นพื้นฐานดีครับถ้าเกิดเป็นหุ้นที่มีการทำราคาอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างอันตรายอ๋อครับค่ะแล้วการลงทุน DCA จริงเหมาะกับคนนักลงทุนกลุ่มไหนเป็นพิเศษผมว่าจริงๆนะถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนคนที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนเนี่ยอันเนี้ยทำได้นะครับเพราะว่ามนุษย์เงินเดือนหรือคนทำงานประจำทั่วไปนะครับไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดเราจัดสรรเงินนะครับในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายรายรับรายจ่ายเนี่ยบริหารกันดีๆนะแล้วเรามีเงินออมเงินออมตรงนั้นเนี่ยเราแบ่งบางส่วนมาลงทุนนะครับก็เดือนละครั้งเดือนละครั้งซึ่งเงินออมตรงนี้มันเป็นเงินออมที่รับความเสี่ยงได้ละเพราะว่าเราหักค่าใช้จ่ายออกไปนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเรามาลงทุนมันก็จะเพิ่มความมั่งคั่งในอนาคตถ้าเกิดหุ้นที่เราเลือกในพื้นฐานดีแล้วเติบโตในระยะยาวได้ค่ะแสดงว่านักลงทุนควรจะทำ financial planning ไว้ก่อนใช่ครับครับก็คือการลงทุนเนี่ยจะดีไม่ได้ถ้าเกิดเราบริหารเงินไม่ดีนะครับเริ่มต้นเนี่ยต้องดูที่ตัวเราก่อนว่าเราจะมีรายได้เท่าไหร่ครับแล้วก็มีรายจ่ายยังไงบ้างแล้วก็แบ่งเงินออมมาแล้วถ้ามีรายจ่ายมากกว่ารายได้อย่างนี้ทำไงดีครับต้องไปลดรายจ่ายก่อนต้องเพิ่มรายได้ก่อนครับผมต้องเพิ่มรายได้ก่อนนะคะเพื่อให้มีเงินออมให้มีเงินออมก่อนหรือว่าวิธีก็ออมไว้ก่อนเลยคือการเงินออมเอาไว้ส่วนใหญ่ผมจะแนะนำในลักษณะที่ว่าเงินเดือนออกปุ๊บหักออกไปเลยสัก 10% ครับเอาไปลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนรวมเลยนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยบริหารให้ได้นะครับว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่เพราะว่าเงินมันออกไปจากกระเป๋าเราเนี่ยถ้าไม่ออกไปใช้จ่ายเอาไปลงทุนก็ได้ถูกไหมครับครับเราจะออมกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะถึงจะมั่งคั่งได้ในช่วงตอนปลายจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความเสี่ยงของเรานะผมว่านะทุกอย่างมันจะกลับมาที่เรื่องความเสี่ยงแล้วก็เรื่องการใช้เงินของเรานะครับถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่การใช้เงินของเราในอนาคตด้วยเหมือนกันว่าเราคาดการณ์ว่าหลังจากที่เราเกษียณเนี่ยเราอยากจะใช้เงินขนาดไหนครับถามว่า 10% เนี่ยมันพอไหมผมว่าอยู่ที่แต่ละคนนะว่าแต่ละคนใช้เงินยังไงบ้างนะครับแต่แล้วแต่คนอย่างผมเนี่ยออมเนี่ย 50% เลยนะครับเงินเดือนออกผมตัด 50% ออกอย่างเงี้ยครับทุกเดือนเลยใช่ไหมครับทุกเดือนครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าช่วงเดือนนั้นที่คุณต้าเข้าไปลงทุนเนี่ยปรากฏว่าหุ้นแต่ละตัวราคามันสูงๆทั้งนั้นเลยครับคือ DCA เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเราซื้อด้วยเงินใช่ไหมครับครับจำนวนหุ้นหรือจำนวนหน่วยลงทุนเนี่ยถ้าเกิดหุ้นขึ้นเนี่ยมันจะได้จำนวนหุ้นที่น้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าหุ้นราคาแพงรู้สึกยังไงบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวมันน้อยลงเองในสัดส่วนที่มันน้อยลงเวลาเราซื้อใช่ไหมครับแต่ช่วงหุ้นลงเนี่ยที่คนกลัวกันเยอะๆเนี่ยว่าหุ้นลงตายแล้วจะทำไงขายทิ้งดีไหมผมอาจจะได้หุ้นเยอะด้วยจำนวนเงินเท่าเดิมนะครับคือสมมติว่าตั้งมาว่าเก็บไว้เดือนละ50,000ครับผมเราอาจจะมีหุ้นที่อยู่ในเช็คลิสต์เราประมาณ5ตัวสมมตินะครับจำเป็นต้องลงทุนเท่ากันทุกตัวไหมครับแล้วแต่การจัดพอร์ตของเราครับผมก็จะให้น้ำหนักว่าตัวนี้ผมชอบผมก็จะลงเยอะหน่อยอาจจะลง 30,000 ตัวนี้หมื่นเดียวตัวนี้ 5,000 บาทสมมุติว่าจัดพอร์ตว่าตัวนี้ผมขอยกตัวอย่างเช่นแอดวานซ์ตัวนี้ปตท.ตัวนี้สมมุติว่าชอบแอดวานซ์มากกว่าลงแอดวานซ์ 20,000 ลงปตท. 10,000 อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับจัดอย่างนี้ได้ครับเหมือนเราบริหารกองทุนรวมของเราเองครับ
เหมือนกองทุนเวลาเราไปดูเนาะในฟันแฟกชีตก็จะบอกว่าลงในอุตสาหกรรมอะไรบ้างอันนี้คือเราจัดพอร์ตของเราแบบนั้นเลยครับก็คือลงทุกเท่ากันทุกๆเดือนไม่ว่าภาวะตลาดจะขึ้นหรือลงใช่ครับแล้ววิธีการเลือกหุ้นล่ะคะหุ้นสไตล์แบบ DCA นี่จะต้องมีสูตรเลือกยังไงคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะเลือกหนึ่งเลยนะครับหุ้นเนี่ยมันต้องมีธุรกิจที่ชัดเจนครับธุรกิจชัดเจนเรารู้ว่าที่มาที่ไปของกำไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องไม่ผันผวนด้วยนะกำไรเนี่ยไม่ใช่ว่ากำไรต่อปีควรจะเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นแต่เนี้ยต้องไปดูที่ business model ด้วยเพราะว่าธุรกิจบางอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับราคาสินทรัพย์ใช่ไหมครับอย่างราคาน้ำมันราคาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะผันผวนพอผันผวนปุ๊บกะยากละว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ธุรกิจบางอย่างเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าของมันได้เรื่อยๆตามที่ลักษณะของโมเดลธุรกิจของเขาครับคือกำไรต้องค่อนข้างมั่นคงและมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตไม่ใช่ว่าปีนี้กำไรเยอะอีกปีนึงกำไรน้อยใช่ครับคือมันอาจจะมีลักษณะของกำไรเยอะกำไรน้อยได้ตามระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปคือบางปีเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีแต่ว่าโดยพื้นฐานภาพรวมครับผมพยายามจะดูว่าBusiness Modelเนี่ยมันต้องตอบสนองในระยะยาวได้ครับครับค่ะก็อันนี้เป็นข้อแรกแล้วดูอะไรอีกคะดูความได้เปรียบของคู่แข่งระหว่างตัวบริษัทกับคู่แข่งครับจริงๆก็เป็นคล้ายๆหลักของ VI เนาะแต่ลูกอินเวสเตอร์เขาก็จะดูว่าธุรกิจเนี้ยมันสู้คู่แข่งได้ไหมอุตสาหกรรมการแข่งขันเป็นยังไงความได้เปรียบระหว่างซัพพลายเออร์กับคู่ค้าเป็นยังไงบ้างวิเคราะห์จากไฟฟอร์สวิเคราะห์จากไฟฟอร์สโมเดลครับลูกค้าเป็นยังไงต้องง้อไหมถ้าเกิดลูกค้าเห็นว่าโปรดักต์เราดีก็ต้องมาใช้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดทุกอย่างมันครบถ้วนเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่เราพอจะมองได้ว่าอนาคตน่าจะมีโอกาสจะเติบโตได้นะครับจำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมนั้นๆไหมถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกอุตสาหกรรมที่เป็นที่หนึ่งก่อนอุตสาหกรรมที่น่าสนใจก่อนใช่ครับเลือกอุตสาหกรรมที่น่าสนใจก่อนแล้วก็มาดูว่าหุ้นตัวนั้นนะเป็นเบอร์หนึ่งอุตสาหกรรมเปล่าครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันลดความเสี่ยงไปได้เยอะใช่ไหมครับถ้าเราเป็นตัวเล็กๆเนี่ยบางทีมันได้ผลตอบแทนเยอะนะกับการลงหุ้นตัวเล็กแต่หุ้นตัวใหญ่ก็คือเขาครองตลาดอยู่ผมก็มองว่ามันก็จะไปของมันเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับจังหวะซื้อของ DCA หลายท่านรู้แล้วนะคะก็ทยอยซื้อทุกเดือนแล้วจังหวะขายนะคะเราจะรู้ได้ไงเพราะว่าหุ้นหลายตัวแต่ละตัวก็อาจจะมีจังหวะไม่เหมือนกันครับปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้การสะสมหุ้นไปเรื่อยๆเพื่อเอาเงินปันผลเพราะฉะนั้นเรื่องการขายเนี่ยถ้าเกิดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้แย่เปลี่ยนพื้นฐานผมก็อาจจะยังไม่ขายครับหรือว่าถ้าเกิดผมต้องการขายจริงๆผมอาจจะดูในระยะยาวไปเลยแบบเกษียณแล้วค่อยๆทยอยขายเดือนละครั้งเดือนละครั้งมาใช้อันนี้ก็เป็นแผนที่วางไว้แสดงว่าที่ซื้อไปเนี่ยไม่กะจะขายออกมาระหว่างทางเลยยังครับจนกว่า business model มันจะบอกผมว่าตอนนี้สู้คนอื่นไม่ได้ละมันมีการขาดทุนละเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดบริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้เดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนตัวสมมุติว่าตัวที่คุณต้าเลือกลงทุนแบบ DCA เนี่ยแนวโน้มของราคามันขึ้นไปเรื่อยๆเช่นจาก10บาทสมมติว่ามันมาที่100บาทคุณต้าจะขายไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้ขายไม่ขายเลยไม่ขายครับไม่ขายตราบใดที่100อาจจะเป็น 1,000 ก็ได้ถูกไหมครับใช่ครับก็เป็นไปได้ใช่มันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะกลับมาที่แต่เราก็จะซื้อหุ้นได้น้อยลงนะครับคุณต้ามันจะกลับที่การวางแผนการเงินของตัวเองละว่ามันซื้อหุ้นได้น้อยลงแต่ในแต่ละปีเนี่ยเงินปันผลเราได้มากขึ้นถ้าเรายังไม่ใช้อะไรหรือเรามีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเราก็แบ่งสัดส่วนเงินตรงนั้นมาลงทุนเพิ่มได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหุ้นขึ้นโอเคผมดีใจนะครับแต่ผมก็หาเงินมาเพิ่มในการซื้อหุ้นได้เหมือนกันนะครับในพอร์ต DCA นี่ควรจะมีประมาณกี่ตัวดีครับจริงๆผมว่าสัก 3-5 ตัวก็น่าจะพอไหวแล้วนะครับครับเลือกตัวที่เน้นๆไปเลยนะครับเพราะว่าบางคนไปกระจายความเสี่ยงเยอะเนี่ยดูแลยากเราก็ต้องศึกษามากขึ้นด้วยแล้วบางทีมันเหมือนกระจายผลกำไรอะครับแทนที่เราจะไปโฟกัสตัวหลักๆที่เรามองว่าน่าจะเติบโตดีครับผมก็ให้เน้นๆชัดๆไปเน้นๆชัดๆไปครับแล้วก็ถือยาวๆครับครับแล้วนักลงทุนเองจะมีความมั่งคั่งจาก DCA ได้ไหมคะต้องมีวิธีแบบไหนคือผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอยู่ที่วินัยนะครับถ้าเกิดวินัยดีเราทยอยลงทุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วหุ้นมันเติบโตเนี่ยยังไงเราเกิดความมั่งคั่งอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมพบก็คือไม่ค่อยมีวินัยกันเช่นตอนนี้หุ้นลงทำยังไงดีไม่ซื้อละกลัวเดี๋ยวลงอีกเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่นะครับหรือบางทีหุ้นขึ้นไม่กล้าซื้อละหุ้นมันขึ้นไปละอย่าปล่อยมันลงนะครับแล้วถ้าเกิดมันไม่ลงมันขึ้นไปเรื่อยๆก็ไม่กล้าซื้อต่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องตัดใจซื้อตัดใจซื้อเลยนะครับหรือว่าวิธีการง่ายๆเนี่ยกำหนดวันนะครับ
แล้วก็ให้ระบบตัดไปเลยก็ได้อย่างกองทุนก็ทำได้ง่ายๆเลยก็คือตัดเป็นอัตโนมัติอะครับให้ทางกองทุนตัดเงินให้ไปเลยครับอย่างเดือนนึงมี30วันเนี่ยคุณต้าเลือกลงทุนวันที่เท่าไหร่ครับผมมีวันที่5กับวันที่10แต่ว่าไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะครับแต่เป็นวันที่อยากลงสมมติว่าวันนี้เขียวจะลงไหมเพราะถ้าเกิดในกรณีนึงเราไปลงวันที่มันแดงเราอาจจะได้ราคาถูกกว่าอันนี้มันจะเป็นลักษณะของการผิดวินัยละครับเราต้องลงตามวินัยของเราอ๋อคือให้ฟิกวันไปเลยให้ฟิกไปเลยครับคือไม่สนว่าตลาดจะเขียวจะแดงใช่ครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสมมติวันนี้นะเราซื้อแล้วมันเขียวแล้ววันต่อไปมันลงไปเรื่อยๆอาทิตย์และเดือนต่อไปเนี่ยเราอาจจะได้ซื้อราคาต่ำอยู่ดีนะครับคือผมมองว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นการบริหารเงินของเราและเพื่อเอาไปลงทุนอย่างมีวินัยมากกว่าการที่เราจะต้องมานั่งเก็งว่าวันนี้จะขึ้นหรือจะลงเพราะว่าหลายคนนะครับพลาดโอกาสไปเยอะครับเนื่องจากรอแล้วมันไม่ลงสักทีมันไปแล้ว 3-4 เดือนแล้วพอมันลงมาปุ๊บมันไม่ลงเท่ากับราคาเฉลี่ยด้วยซ้ำก็เขาจะรู้สึกว่าเขาเสียโอกาสละนะครับแต่มันก็มีอีกนัยยะนึงที่ว่าลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาซื้อแล้วมันได้ราคาต่ำราคาเฉลี่ยที่มันยังไม่เท่ากับราคาที่มันต่ำสุดแต่ผมก็จะบอกว่ามันก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะต่ำแค่ไหนพอเมื่อถ้าเกิดหุ้นดีเนี่ยมันมีการรีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยยังไงมันก็ถือว่าเราได้ต้นทุนต่ำแล้วนะครับผมแล้วก็คือเหมือนกินตัวปลาแล้วกันหางปลากับหัวปลาไม่เป็นไรตรงนั้นเราใช้ราคาเฉลี่ยเอาครับอ๋อครับมีรายย่อยหลายคนเขาบอกว่าเขาอยากลงทุนแบบ DCA แต่เขามาเจอหุ้นบางตัวเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาจาก3บาทมา50บาทอย่างเงี้ยเขาทนไม่ไหวเขาเลยไปซื้อหุ้นแบบนั้นจะมีวิธีการฝึกจิตใจยังไงครับคืออย่างนี้ครับอันนั้นเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีหรือเปล่าหรือเป็นหุ้นทำราคาถ้าจาก3บาทเป็น50บาท ผมว่าจากพื้นฐานดีมันก็คงกลายเป็นพื้นฐานแย่ได้ครับโอเคอย่างนี้ครับผมอยากจะให้เริ่มจากการศึกษาพื้นฐานก่อนนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดหุ้นที่วิ่งเร็วครับเรื่องพื้นฐานเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีความคาดหวังที่สูงกว่าพื้นฐานเยอะขนาดไหนนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอาจจะสโคปเริ่มต้นเลยว่าเราอาจจะเริ่มต้นจากหุ้นใหญ่ๆก่อนที่เซ็ต50ก่อนนะครับแบ่งพอร์ตว่าเราจะลงตัวไหนบ้างส่วนหุ้นซิ่งๆเนี่ยเราแบ่งบางส่วนไปลงทุนก็ได้เช่นสมมติเรามีเงินก้อนมาลงทุนนะผมก็จะใช้วิธีว่า 90% ลงในหุ้นใหญ่อาจจะมีสัก30ตัวและอีก 10% ไปลงในหุ้นเล็กๆที่เราน่าจะติดไปนวมซะหน่อยติดไปนวมหน่อยเผื่อถ้าเกิดมันพุ่งขึ้นมาแล้วพื้นฐานมันดีตามผลประกอบการมันดีตามเราไม่พลาดโอกาสแต่ถ้าเกิดมันแย่ลงโอเคเรายังสต็อปลอสได้ถูกไหมครับเราก็ยังจะจำกัดความเสี่ยงได้ว่าเราไม่ลงหุ้นแบบนี้มากจนเกินไปครับก็ต้องเลือกสไตล์เองให้ถูกด้วยจริงๆทุกวิธีก็ดีเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าชอบแบบไหนบริหารแบบไหนอย่างนี้จะแบบว่าอยู่ที่จริตใช่ครับแล้วก็ของผมจะเน้นเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นหลักแล้วก็บริหารเงินเพื่อมาลงทุนเป็นหลักแล้วหลักในการบริหารความเสี่ยงบริหารเงินสำหรับ BCA มีหลักยังไงคะจริงๆหลักของผมเนี่ยหนึ่งเลยก็คือผมเลือกหุ้นที่มั่นคงไว้ก่อนนะครับเอาพอร์ตใหญ่ของตัวเองต้องลงหุ้นที่มั่นคงนะครับโดยเงินที่เอามาลงเนี่ยตัดค่าใช้จ่ายไปแล้วพอมันตัดค่าใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงในการลงชีวิตเราจะหายไปเลยมันจะเหลือแค่เงินออมที่เอาไปลงทุนได้ใช่ไหมครับเป็นเงินที่ไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะใช้ขาดทุนได้ไม่เป็นไรนะครับแต่เงินที่เราเอาไปลงทุนเนี่ยถ้าเรามองว่าขาดทุนได้เนี่ยมันก็ไม่ไหวเนาะถ้าเกิดมันหายไปเราก็มาดูว่าความเสี่ยงที่เรารับได้เนี่ยในหุ้นเนี่ยถ้าเราจะลงยาวๆมันต้องเป็นหุ้นดีๆจำนวนหนึ่งซึ่งมากพอนะครับส่วนหุ้นซิ่งอีกจำนวนหนึ่งพอละครับสมมุติในกรณีที่เราลงทุนแบบ DCA ลงทุนไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเกิดโรงงานไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยคุณต้าทำยังไงเป็นโหนะผมก็ต้องเปลี่ยนครับก็ต้องขายออกไปใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะขายขาดทุนก็ตามใช่ครับผมเพราะว่าฟันดัมเบลมันเชนแล้วใช่มันเปลี่ยนแล้วคือบางคนมองว่าเอา DCA ก็ ETA ไปเรื่อยๆพอไฟไหม้หุ้นราคาลงโอ้ตามไปซื้อ อันนี้ผมจะไม่แน่ใจจะไม่ DCA แล้วผมจะไม่ละผมจะเอาเงินออกมาพักไว้ก่อนหรือหาตัวเข้าตัวอื่นที่มองว่าน่าจะเป็นตัวรองของผมแล้วตัวนี้ผมค่อยดูใหม่ว่าเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการยังไงแล้วอาจจะพิจารณาเข้าไปซื้ออีกครั้งนึงนะครับแล้วจะขายออกมาทั้งหมดไหมครับถ้าฟันดัมเบลเปลี่ยนอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าเรารับความเสี่ยงขนาดไหนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าผมไม่รับความเสี่ยงเลยนะผมอาจจะขายออกมา 100% เลยครับแต่ถ้าเกิดผมมองว่าผมรักผู้บริหารคนนี้เขาต้องมีดีเขาต้องนำพามันกลับได้ต้องนำพามันกลับมาอาจจะเหลือไว้สัก 10% 20% อันนี้อยู่ที่ความเสี่ยงแล้วก็การประเมินของเราครับว่าเรามองหุ้นตัวนี้พื้นฐานเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วราคาตรงนั้นเรารับได้หรือเปล่าที่มันจะลงมาขนาดนั้นครับค่ะแล้วผลตอบแทนของวิธีการลงทุนแบบ DCA โดยค่าเฉลี่ยในอดีตเป็นยังไงบ้างคะคืออันนี้ต้องไปดูด้วยว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันขึ้นไม่เท่ากันนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเลือกหุ้นที่พื้นฐานดีและเป็นหุ้นเติบโตระยะยาวครับเช่นหุ้นGrowth Stockเนี่ยมันก็ได้ผลตอบแทนแบบ
หลาย 100% เหมือนกันแต่ว่าก็ระยะยาวหน่อยสัก5ปีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปอ่ะครับก็จะได้ตัวเลขอย่างนั้นได้บางคนก็อาจจะมองว่ามันช้าเนาะแต่ผมว่ามันก็มั่นคงไปเรื่อยๆนะครับครับอย่างน้อยเราก็มีเงินปันผลอะไรด้วยแล้วก็ไม่ใช่เป็นสไตล์ในลักษณะที่ว่าโอ๊ยวันนี้จะขายดีไหมวันนี้จะซื้อดีไหมอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็เทรดออฟกันไปกับความเสี่ยงแล้วก็ความเครียดของเราครับผมเงินปันผลที่เหมาะสมสำหรับหุ้น DCA ในสไตล์ของคุณต้านี่มองยังไงคะคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยผลตอบแทนเงินปันผลเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันมากหรอกถ้าเราซื้อนะวันนี้แต่ผมมองว่าถ้าหุ้นมันมีการเติบโตขึ้นแล้วเงินปันผลมันเพิ่มจากการลงทุนเพิ่มกำไรเพิ่มเดี๋ยวตรงนั้นเราจะได้เงินปันผลในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนเราเองค่ะนึกออกไหมครับเหมือนเราซื้อหุ้นมา10บาทวันนี้ได้ปันผล3วันนี้ได้ปันผล30ตังค์นะครับแล้วหุ้นมันโตขึ้นเรายังถือที่ต้นทุนใกล้เคียงกับ10บาทอยู่แต่พอหุ้นมันกลายเป็น100บาทเนี่ยปันผล 3% เหมือนเดิมคือ3บาทตรงนี้อัตราส่วนเงินปันผลจะได้เยอะละนะครับมันจะโตตามกันไปเรื่อยๆครับมีการปรับสัดส่วนระหว่างทางไหมครับมีครับมีบ้างผมก็พยายามดูว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าตัวเดิมซึ่งไม่ค่อยยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับเพราะผมพยายามจะเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในมุมของผมนะตอนนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดผมไปเจอผมอาจจะเริ่มต้นจากการค่อยๆไปทยอยลงทุนทีละนิดทีละนิดก่อนถ้าเกิดมันดีปุ๊บผมก็อาจจะใส่เงินเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีผมก็กลับมาที่หุ้นเดิมวิธีการนี้ต้องอัปเดตด้วยการอ่านงบรายไตรมาสของบริษัทที่เราเข้าไปลงทุนครับผมก็พยายามจะดูงบรายไตรมาสครับผมแล้วก็ดูงบเป็นปีด้วยว่าผู้บริหารเขามีแผนการยังไงจะทำอะไรต่อบ้างอ๋อดูไปถึงแผนในอนาคตด้วยดูแผนครับผมเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราไม่ได้ตามเลยเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นบางทีเราไม่รู้ครับใช่ครับความเสี่ยงของการลงทุนแบบ DCA ล่ะคะเพราะว่าทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยงผมว่าเป็นเรื่องการเลือกหุ้นแหละค่ะการเลือกหุ้นถ้าเกิดเราเลือกหุ้นไม่ดีมันมีความเสี่ยงนะครับคือทำการบ้านไม่ดีแล้วมองว่าคือเราใช้มโนเองว่าผมมันต้องดีแน่เลยราคามันขึ้นอย่างนี้พื้นฐานมันอย่างนี้อย่างนี้แต่อาจจะไม่ได้ดูในเชิงของปัจจัยพื้นฐานแบบลึกๆขึ้นมาเงี้ยครับมันก็มีความเสี่ยงในการเลือกหุ้นได้เหมือนกันว่าเหมือนยิ่งซื้อไปเราเห็นราคาเขาทำราคาเป็นความคาดหวังแต่จริงๆแล้วพื้นฐานจะไม่ได้ดีมันก็มีความเสี่ยงกับการขาดทุนได้เหมือนกันคุณต้าใช้หลักของเมกะเทรนด์ในการวิเคราะห์ในการเลือกหุ้นหรือเปล่าครับมีครับมีบ้างผมก็พยายามจะมองเมกะเทรนด์นะครับจากฟังดูเท่าที่มันเกิดขึ้นในประเทศผมจะลงทุนในประเทศไทยเป็นหลักนะครับก็จะดูว่าเทรนเป็นยังไงอย่างเช่นเทรนผู้สูงอายุเทรน AEC จะมีอะไรเกิดขึ้นต่อแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในระยะยาวขนาดไหนอันนี้ผมจะคิดก่อนแล้วก็ดูอาจจะดูสถิติบ้างนะครับจากข้อมูลต่างๆที่มีการแชร์กันบ้างหรือว่าไปดูจากข้อมูลของแบงก์ชาติหรือข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์หรือตัวเลขอื่นๆที่เขามีสถิติมาต้องไปดูขนาดถึง GDP อัตราการว่างงานอย่างนี้ดูไหมครับอาจจะไม่ได้ดูเยอะขนาดแต่ผมพยายามจะดูเทรนด์เป็นหลักก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าธุรกิจตัวไหนเนี่ยน่าจะตอบเทรนด์ตัวนั้นได้บ้างผมจะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยดูบ้างแต่จะเน้นที่ตัวธุรกิจมากกว่าเพราะธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดธุรกิจดีเนี่ยไม่ว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีมันต้องอยู่รอดได้ใช่ครับครับผมก็เลยจะเน้นตรงนี้มากกว่าครับค่ะแล้วความอุปสรรคของการลงทุนแบบ DCA นะคะมีไหมคะถ้าอุปสรรคของการลงทุนผมว่ามันจะกลับมาเรื่องวินัยเหมือนเดิมนะครับเรื่องวินัยเหมือนเดิมเรื่องวินัยเหมือนเดิมเช่นวันนี้ไม่กล้าทำตามวินัยละวันนี้หุ้นลงวันนี้หุ้นขึ้นไม่กล้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอุปสรรคของหลายคนมากผมเคยโทรไปคุยกับบางคนที่ผมแนะนำไปนะครับเดือนนี้ไม่ได้ซื้อผมก็ถามว่าเพราะอะไรก็เดี๋ยวนี้หุ้นตกไม่กล้าซื้อเดี๋ยวรอมันตกกว่านี้อีกแล้วพอมันขึ้นมาก็ไม่ได้ซื้ออยู่ดีเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วเงี้ยต้องถามคุณต้าว่าคุณต้าใช้วิธีอะไรในการฝึกจิตใจอันนี้ผมจะบอกให้เลยอย่าไปดูหุ้นเยอะเรากำหนดไปเลยแล้วก็ดูไปเลยผมจะเขียนไว้เลยนะครับว่าผมเลือกหุ้นนี้เพราะอะไรนะครับแล้วก็ค่อยมาเช็คเป็นรายไตรมาสว่าผลประกอบการเป็นไงบ้างดีหรือเปล่าถ้าผลประกอบการไม่ดีมันต้องตอบได้ว่าไม่ดีเพราะอะไรไม่ใช่ไม่ดีเพราะพื้นฐานอาจจะไม่ดีเพราะเศรษฐกิจในช่วงนั้นมันซบเซาอะไรเงี้ยนะครับผมจะเขียนหลักการของผมไว้เลยนะแล้วก็ในส่วนของการฝึกจิตใจเนี่ยก็คือไม่ต้องไปดูหุ้นเยอะถึงเวลาก็ไปคลิกซื้อแล้วก็ปิดหน้าจอไปเลยครับแล้วในความเป็นจริงคุณต้าเคยเกิดความรู้สึกอย่างไรครับสมมติว่าเคยซื้ออยู่ที่10บาทครับซื้อไปเรื่อยๆทุกเดือนปรากฏว่ามันขึ้นไป30บาทครับเคยรู้สึกว่าเฮ้ยรู้งี้น่าซื้อเยอะกว่านี้ก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกนะแต่ผมก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเราไม่รู้อนาคตถ้าเรารู้อนาคตเรารวยแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรมัน30บาทได้มันก็60บาทได้ถ้าเรามีเงินมากขึ้นเรามาเพิ่มตอนนี้ก็ยังไม่สาย
ก็ค่อยทยอยเพิ่มไปตามรายเดือนเหมือนเดิมนะครับแต่ทำตรงกันข้ามนะถ้าว่าเคยซื้อ10บาทวันนี้คืนนี้5บาทอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องกลับไปดูที่พื้นฐานว่ามันลดราคาลงเพราะอะไรนะครับถ้าบางครั้งเนี่ยมันมีลักษณะที่หุ้นลงแบบกระจุยกระจายมากอย่างตอนเดือนธันวาที่มีลงเป็น100จุดทุกคนก็ถามว่าหุ้นเป็นไรหุ้นมันจะเจ๊งแล้วหรือเปล่าตลาดเกิดอะไรขึ้นครับเพราะนั้นผมคิดว่าปักหลุดครับผม ผมก็เลยแบบว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าดีออกเราจะได้ซื้อหุ้นในราคาที่มันต่ำลงทำให้เราได้จำนวนหุ้นที่มากขึ้นจำนวนหุ้นมากขึ้นด้วยแล้วมันจะถัวเฉลี่ยราคาและในความเป็นจริงฟีลลิ่งของคุณต้าตอนนั้นรู้สึกดีใจไหมครับดีใจครับดีใจใช่ไหมครับอุ้ยลงแล้วเพราะว่าหุ้นบางตัวที่ผมซื้ออย่างโพสต็อกเนี่ย PE 40เท่านี่ครับอยู่ลงมาปุ๊บโอ้ไม่ซื้อได้ยังไงซื้อเลยวันนั้นตอนที่จะเสียใจหุ้นตกไม่เสียใจครับซื้อแหลกเลยคือผมวิธีการแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงกับวันที่เราจะต้องซื้อล่ะคะไม่เป็นไรครับอีกวัน2วันเนี่ยมันไม่ขึ้นเร็วขนาดนั้นมันจะค่อยๆขึ้นของมันไม่เป็นไรเราแต่รอบนี้ประมาณสัปดาห์นึงมันก็กลับมาเกือบที่เดิมนะครับแต่ก็แสดงว่าถ้าเกิดมีเงินตอนนั้นคุณต้าก็ซื้ออีกใช่ก็ได้ซื้ออยู่เหมือนกันครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่แบบว่าเรามองเราต้องสร้างmindsetก่อนครับว่าถ้ามันลงเนี่ยเราต้องอยู่กับมันได้เราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยดีจังเลยได้ซื้อหุ้นดีในราคาถูกแต่ถ้าเกิดมันราคาขึ้นเราก็ต้องดีใจกับมันที่อุ้ยเรารวยขึ้นละราคามันต้องดีใจอยู่แล้วใช่ครับก็ผมจะรู้สึกว่าการลงทุนแบบนี้มันได้ทั้งขึ้นทั้งลงนะผมจะรู้สึกว่า mindset มันเปลี่ยนไปเข้าใจแล้วคือขึ้นก็ดีใจเพราะว่าพอร์ตเราโตขึ้นใช่ครับลงก็ดีใจเพราะเราเก็บหุ้นได้มากขึ้นใช่ครับแล้วแสดงว่าวิธีการแบบนี้จะไม่มีวันเสียใจไม่มีวันเสียใจยกเว้นเรื่องหุ้นผิดเรื่องหุ้นผิดไม่เสียใจเลยค่ะสุดท้ายถ้าอยากให้คุณต้าแนะนำนะคะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะลงทุนหุ้นแบบออมหุ้นแบบนี้ค่ะต้องมีสเต็ปยังไงคะสเต็ปแรกเลยนะครับ1เราต้องดูก่อนว่าเรามีเงินเท่าไหร่เราออมได้เท่าไหร่เราจะเอามาลงทุนเท่าไหร่อันที่2คือความเสี่ยงที่เรารับได้ในเงินก้อนนั้นเนี่ยที่เราจะมาลงทุนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าเรารับความเสี่ยงไม่ได้เราไปลงตราสารหนี้ก็หรือกันอะไรเงี้ยครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยวิธีดูเรื่องความเสี่ยงมันต้องประเมินตัวเองนะครับหรือบางคนก็อาจจะดูว่าอายุเราทำงานได้ไม่เยอะละหรือเด็กๆ ก็อยากจะลงทุนได้เยอะหน่อยก็อาจจะเลือกหุ้นที่เสี่ยงได้แต่ถ้าเกิดอายุเยอะแล้วก็อาจจะเลือกสัดส่วนการลงทุนที่ความเสี่ยงน้อยลงนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกหุ้นเลือกกองทุนที่คิดว่ามันเหมาะสมกับเรานะครับครับพอเลือกเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มทำตามวินัยไปเลยไปเปิดพอร์ตแล้วก็ซื้อหุ้นซื้อหน่วยลงทุนตามวันที่กำหนดครับอาจจะเลือกวันเกิดก็ได้สมมติผมเกิดวันที่12ผมก็ทุกวันที่12จะลงทุนอย่างเงี้ยครับก็เหมือนจะให้ของขวัญตัวเองในแต่ละเดือนไปนะครับสมมติเกิดวันที่31แล้วไม่มีอันนี้จะใช้คำว่าวันสุดท้ายผมจะ28นะครับจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมตัดเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์มี28วันใช่ไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวเจอวันที่29 30เนี่ยมันจะลำบากก็ใช้วันที่28เป็นตัวสุดท้ายแล้วกันครับ28ครับได้ไอเดียเยอะแยะมากมายเลยฮะแต่สิ่งสำคัญก็ต้องมีวินัยด้วยวินัยครับวินัยการลงทุนสำคัญสุดครับผมว่าจริงๆหลายคนก็ลงทุนแบบนี้อยู่นะเช่น LTF อะครับแต่ลงเป็นรายปีนะครับผมก็ขยับมาเป็นรายเดือนเป็นรายเดือนแทนวันนี้ต้องขอบคุณคุณต้ามากขอบคุณคุณต้ามากนะครับขอบคุณมากครับไว้มีโอกาสจะเรียนเชิญใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคะน่าเสียดายหมดเวลาของ Stop Loss With N ในวันนี้แล้วนะคะหมวยกับพี่สันแล้วก็คุณต้าลากันไปก่อนในค่ำคืนวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับ